วัสดีครับวันนี้พบกับโอ้โหทอยนะครับผมวันนี้เราจะมารีวิวตัวนี้กันฮะเป็นงานจากเรื่องโตเกียวรีเวนเจอร์นะฮะกับตัวของทาเคมิจิวอลลุ่ม2นั่นเองนะฮะคือจะเป็นอีกตัวนึงที่อยู่ในชุดออกศึกนะฮะจากชุดแรกที่เป็นชุดนักเรียนนะครับอันนี้คือจะเป็นหน้ากองอันนี้เป็นด้านข้างอันนี้เป็นด้านหลังอันนี้เป็นอีกด้านนึงอันนี้ด้านบนแล้วก็อันนี้ด้านล่างนะฮะซึ่งตัวนี้ผมกดถ่ายไปแล้วไอ้ผมแกะไปแล้วแต่ผมลืมกดถ่ายผมก็เลยต้องมาซ่อมอีกทีนึงนะฮะอันนี้ในกล่องเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบนี้ซึ่งบับเบิ้ลมันต้องห่อมานะฮะอันนี้ผมตัดไปแล้วมันจะมาเป็นถุงเดียวแบบนี้นะฮะก็คือแยกเป็นตัวฐานนะฮะเป็นวงดีสีดำปกติมีปั๊มอยู่ด้านในแล้วก็จะมีเดือยโผล่ขึ้นมาแบบนี้นี่ชุบแล้วก็มาเป็นตัวเต็มตัวเต็มก็คือจะไม่ได้มีส่วนไหนแยกออกมานะฮะตัวก็คือจะเป็นลักษณะแบบนี้ชุดเป็นชุดออกศึกจะไม่ได้มีสัญลักษณ์ด้านข้างหรือว่าด้านหลังหรือแขนอีกด้านนึงนะฮะจะไม่ได้มีอะไรเลยจะเป็นชุดโล่งๆแล้วก็จะมีชื่อปักอยู่ที่หน้าอกแบบนี้2ข้างนะฮะชุดก็จะเป็นกระดุมนะฮะสีออกเกือบทองนะฮะอยู่หลายจุดอยู่ตรงนี้ตามนี้แล้วก็จะมีดีเทลตามพวกเสื้อยับหรืออะไรเงี้ยค่อนข้างรายละเอียดค่อนข้างโอเคเลยทาเคมิจิตัวนี้จะล้วงกระเป๋าอยู่นะฮะตัวเก่าจะเป็นมือออกมาเนาะยืนตรงๆนะฮะชุดจะไม่ได้ไฮไลท์ผมกับหน้าตาก็จะประมาณนี้เลยนะฮะรองเท้าจะเป็นบูทเนาะแบบนี้ชุดตัวนี้ถ้ายืนเองเนี่ยจะยืนไม่ได้นะฮะอันนี้โฆษณาทีมให้เราหาอะไรรองด้านล่างตรงนี้นิดนึงเนี่ยอาจจะช่วยพอให้ยืนได้นะฮะตัวนี้จะเป็นฐานแบบมีเดือยโผล่ขึ้นมานะครับนี่เราก็ใส่เข้าไปปกติแบบนี้ได้เลยนะเดี๋ยวผมหมุนให้ดูแล้วกันมานี่คือตัวเนี้ยมันเป็นตัวทาเคตัวที่2เนาะตัวแบบตัวแรกที่เป็นชุดนักเรียนรายละเอียดต่างๆผมว่าค่อนข้างเหมือนกันนะไม่ได้ต่างอะไรกันมากต่างกันแค่ชุดอย่างเดียวเลยนี่ทีนี้ความสูงเนี่ยตัวนี้มันจะอยู่ที่16เซนนะฮะนี่ตรงนี้ถึงปลายผมอยู่ที่16เซนก็คือไซส์ประมาณ DF โดยปกติอยู่แล้วนะฮะต่างจากไมกี้หรือตัวอื่นไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ก็คือสเกลค่อนข้างจะเท่ากันนะฮะอันนี้นี่ตัวนี้เนี่ยยังพอมีเหลือที่ร้านอยู่นะฮะถ้าสนใจก็ลองทักเข้ามาที่เพจโอ้โหทอยของเราได้เลยวันนี้เราก็เอามารีวิวกันให้ดูที่นี่นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้เราด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ